อกันนะครับในเกมนี้ต้องเริ่มต้นด้วย11ตัวจริงของทางชลบุรี FC กันก่อนครับมาในระบบ4-2-3-1ครับประตูเป็นชลินไส้เอียครับแนวรับวันนี้มีนพนลโคชเป็นเรทานโนนากาโนกับทัชชนนนคราวงศ์นะครับส่วนแผงตัวรุกนั้นมีทั้งดุรุณศรียะเกมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญรายการนี้แล้วต้องมาตัดกันเกมเริ่มแล้วครับทางด้านชลบุรีปลุกจากขวาไปซ้ายครับชุดกำเงินนะครับที่บุรีรัมย์วันนี้มาชุดขาวนะครับจากซ้ายไปขวาเป็นเกมเดียวครับตั้งแต่ช่วงต้นไปแล้วก็มาเล่นหน้านูรุนนูรุนย้อนกลับมาครับนากาโนะไปที่ปรินซ์ขึ้นไปครับยังเก็บได้ปรินซ์ปอบเข้าในนากาโนะย้อนหลังกลับมาก่อนครับก็ปรินซ์ปรินซ์ยังคืนได้แก้ไขไม่ได้ครับชลบุรีเรนานโอ้โหของบอลดีครับหยอดขึ้นมาแม่นด้วยครับแล้วบุรีรัมย์ก็โต้เร็วใส่ตลอดชินันกระดกขึ้นมาครับอย่างติดโอซุกินากาโนะจ่ายทุบมาสวยเลยครับนูรุนช่วยเขาเร็วนูรุนหลุดเลยนูรุนยิงลูกนี้เข้าครับหน้าประตูไทยโอกาสทองเก็บบอลตรงกลางแล้วเห็นช่องแล้วให้มาสุดยอดจริงๆครับโอ้เป็นฟิลเลอร์พาสเลยแต่สุดๆฟิลักยิงตัวปัดไม่ทันแล้วด้วยได้เปรียบเยอะครับตอนออกตัวของนูรุนไม่รับโอซูกิมาที่สุดโจ้ครั้งหนึ่งเปิดรูปขึ้นมานากาโนะยังดักได้เปิดขึ้นไปครับนากาโนะแต่ขึ้นมาในด้านขวาเปิดเปิดขึ้นมาธนากรแต่ก็ถามไปครับธนากรไหลเข้าไปไม่ได้ครับชาก็หมดทิ้งไม่ก่อนเป็นการนากาโนะนี่แปะขึ้นไปครับรับประพาสก่อนต้องโยงมาถึงเกมรุกด้วยครับมีโอกาสเข้าทำแล้วผิดพลาดกันไปเองเจ็บตัวซะแล้วครับนากาโนะเอาซ้ายมีปัญหาออกบอลสวยๆวิธีนึงที่ดูรุนหลุดเกี่ยวเข้าไปยิงนะครับแต่ก็ไม่ครับครับเล่นกันต่อเดี๋ยวพัดมาที่นากาโนะแหวกมาคืนมาครับเมสชนชาขึ้นมาเชฟัตจะเปิดไม่ได้ครับนากาโนะย้อนหลังกลับมาชนเอาข้ามมาได้โอ้โหก็บอกว่าถอยกลับมาเดียวครับเป็นจังหวะถอยกลับมาครับต่อยเดียวเท่านั้นกลับมาช้าไปหน่อยครับมาโดนกลับมาใหม่ครับมาที่นากาโนะเป็นด้านมาที่เรนันไปที่นากาโนะซ้ายมีครับเชียร์พัดเติมขึ้นมาแล้วเชียร์พัดยังพลิกไม่ได้ครับชิงลูกนี้เรนานโอ้โหไปในฟาวด้วยแก้ไขได้ครับสุนโชคเปิดขึ้นมาวิลังจะสวนแล้วแต่ดักได้ดีครับวินันนะครับมาที่หนึ่งเรนานตั้งตัดเข้ามาดอกออกมาฝั่งนี้ครับนากาโนะหลายเดือนปลายชาพัดแต่งขึ้นมาแล้วโด
โดนดักรับหน้าอีกแล้วครับสยามพัฒน์น่าจะยังอยู่ในลายเดียวกันกับด้านในกองหลังด้านในของบุรีรัมย์เปิดออกไปทางขวาครับย้ำไปที่ดังโดใหม่ตัวชิดครั้งหนึ่งตัวชิดเริ่มมาขึ้นมาครับดังโดจะทุ่มเดี๋ยวก็ไหวมาเก็บบอลได้ครับดังโดยอดขึ้นไปแล้วไม่มีคมด้วยครับปิ้นวิ่งนำไปเลยปิ้นยิงเลยครับปัดไปได้ก่อนเปิดยิงครั้งหนึ่งมาแล้วปัดแล้วบุกทิ้งไปก่อนครับคุณเชาเจ็บต่อราชาให้สุชาวสุชาวคือกลับมาชาชาจับล้นนิดนึงครับพยายามจะตามเข้าไปปั๊มปิ้นเก็บมาได้หยอดขึ้นไปครับภาษาเป็นโฟเดย์แล้วจิ้มทำให้ขาแล้วจิ้มที่บอลกลับมาครับแต่งเข้าซ้ายแล้วยิงเลยครับมีเป็นภาษามาอีกทีนึงครับนากาโนะยังมาแบบไม่ขาดสายไม่คิดว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปครับแต่ชลบุรีนั้นน่าจะเสียประตูเนี่ยก็บุกหนักเลยนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกแต่ว่ายังจบไม่ได้แล้วนี่ครับบุรีรัมย์นั้นก็รอจังหวะสวนครับหลังจากที่ได้ประตูนำไปก่อนเฉยพัดให้มาเวนานนากาโนะไหลออกไปครับมาที่ปรินซ์ดึงอยู่ด้านหลังชาคาโนะโอ้โหตีวงไปก็ได้ครับโดนบีบสองเลยนี่ชาคาโนะชาคาโนะมาดูรูนชาคาโนะก็เต้นได้โดดเด่นนะครับเลื่อนเปลี่ยนเกียร์แล้วก็รอจังหวะสวนเอาแบบนี้ครับมาที่ปริ้นปริ้นไหลมาครับคือกลับไปออกเร็วมาเลยครับนี่นากาโนะมาครับที่นากาโนะโอ้ยชิดนากาโนะเปิดมาหนีมานพดลเปิดหักเข้าไปครับมาที่นากาโนะนากาโนะเลื่อนของเยียบเลยครับฝั่งนู้นออกไปซ้ายเก็บมาได้ไปนานไปนานไหลเข้ามาใช่ไหมเปิดแล้วฉลับลูกนี้ออกหลังไปลูกไก่มุมไม่ล้ำแล้วครับโชคเปิดเข้าในนะช้าช้าโอ้โหไม่ได้หน้าบอลบุกไปแล้วไปเข้าทางชลบุรีครับเก็บบอลไม่ได้นี่คือเป็นปัญหาของบุรีรัมย์ไปเรื่อยก็ได้นะครับคือตอนนี้เนี่ยเกมตั้งรับอยู่อย่างเดียวแล้วพอจะมีโอกาสโต้มาแบบนี้ก็กลายว่าไปไม่สุดสักทีได้ไหมดึงเข้าซ้ายตวัดยิงเลยนี่ครับฝากไม่ได้ครับสากกลับมาใหม่ไปเข้าไปเข้ากดได้ครับThank you.
แล้วมีจุดเปลี่ยนทางบอลสำคัญดึงจังหวะลงได้นิดนึงครับชลบุรีนาคาโนะแต่คงต้องเลยครับเปิดขึ้นมานาคาโนะเกือบช้าแต่พักนิดนึงรุนแรงแล้วหยอดข้ามาลูกนี้ข้ามไปหมดเลยครับกลับมาใหม่ที่นาคาโนะปั่นเข้ามาลูกนี้โอ้ตัดมาได้ปัตตากรหลุดขึ้นมาแล้วรัตนากรเปิดหักมาไม่มีใจครับโอ้โดนดักไว้ทีเดียวเข้ามาแล้วโขกสกัดไปได้ครับกิจจาไม่ถึงราชาเดียโก้บ้างเดียโก้เอาหูจันลากระชากไปนี่แล้วฟื้นตัวครับผู้สิทธิ์ใครรู้เตะจากประตูครับก็กล้ามเก่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้ลิ้นเนี่ยกระนบขยับเข้าไปเพื่อบล็อกทางวิ่งต่อของเดียโก้โดยตรงสาตามเลยครับย้อนกลับมาใหม่นะครับเดินเข้ามาเดินครับก่อนจะได้ตัวตีเสมอ5นาทีท้ายจักรพันเปิดหักเข้ามาแล้วดิโอโก้โอ้โหแม่ยิงโดนบล็อกไว้ได้ครับนาคาโนะ